S Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @dllmi สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @dllmi ช่วยเจาะลึกคนธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนนัฐการนะคะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่2เดือนกรกฎาคมนะคะตลาดหุ้นไทยนะก็ยืนพักฐานที่บริเวณ 1,734 จุดกับ 1,741 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 19,000 กว่าล้านบาทนะคะหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดนั่นก็คือหุ้น SCB Bank นะคะ140.50 บาทลงไป50 สตางค์ BEM อันดับ2นะคะ11.30 บาทลงไป10 สตางค์ปตท.สผ. 135.50 บาทลงไปบาท50ส่วนกราฟ Energy นะคะหุ้นโรงไฟฟ้านะคะก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ All Time High ที่บริเวณ130 บาทนั่นเองนะคะ CPO 87.25 บาทสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้ความรู้นักลงทุนที่ได้ติดตามรายการวิเศษสายแอนด์ไลฟ์เองนะก็ขอบคุณมากๆในทุกช่วงทุกเวลาในที่ผ่านมานะคะสำหรับเรื่องราวของการจัดอบรมสัมมนาซึ่งรายการก็จัดผ่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะฮะสิ่งใดที่ใช่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับนักทุนนะฮะขอให้นักทุนอย่าลืมนะฮะเก็บไว้ด้วยนะคะสิ่งใดที่ไม่ใช่ค่อยทิ้งไปนักทุนค่ะมีบางเรื่องบางราวที่วิธีการนำเสนอนะฮะเราก็ขออนุญาตนำเสนอในบางจุดบางข้อมูลที่สามารถนำเสนอได้นั่นเองค่ะนักทุนค่ะส่วนนักลงทุนเองที่สนใจในเรื่องราวของ MT4 นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านการเทรดนะฮะซึ่งทางรายการนะก็ร่วมกับทางด้าน KTBST จัดอบรมเป็นพิเศษตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งในรอบวันที่5นี่เต็มแล้วนะฮะส่วนรอบวันที่18ถึง25กรกฎาคมนะฮะก็ท่านที่สนใจในเรื่องราวของโปรแกรมดังกล่าวนะฮะสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของรายการได้เลยนะฮะก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลดีๆนะฮะซึ่งเป็นการจัดโปรแกรม MT4 ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพื่อมอบให้กับนักทุนที่ติดตามรายการวิเศษไลฟ์แอนด์ไลฟ์โดยเฉพาะเลยนะฮะสถานที่อบรมก็คือที่ตึกแอมพาร์คนั่นเองนะฮะจุฬาซอย9นะนักทุนก็สามารถจองมาได้เลยนะโปรแกรมที่สามารถทำให้นักทุนได้ติดตามข้อมูลบางข้อมูลที่ลึกๆลับๆ ในแอปพลิเคชันลึกลับแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการตั้งเขาเรียกอะไรนะฮะทางของนักทุนนั่นแหละท่านไม่เอาไม่ลึกไม่รับก็ตั้งเองนะตัวต่างๆนะโปรแกรมดังกล่าวนี้รอบวันที่5เต็มแล้วนะฮะก็จะมีรอบวันที่18ถึง25กรกฎาคมนั่นเองนะฮะท่านที่เล่นทีเฟกเหมาะมากๆเลยนะนักทุนอ่ะก็เป็นความรู้ให้กับนักทุนในช่วงนี้นะฮะบางช่วงบางเวลาก็เป็นช่วงฟันเฟสติวัลนะฮะส่วนนักทุนเองที่สนใจความรู้การลงทุนกับทางรายการเรามีหนังสือนะฮะนักทุนหนังสือจุ๊ๆเล่ม1เล่ม2เป็นหนังสือที่รายการพิเศษสไลด์แอนด์ไลฟ์ผลิตเพื่อนักลงทุนไทยเป็นหนังสือที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเป็นหนังสือที่เราลงทุนแล้วก็ขายให้นักทุนโดยตรงเลยนะถ้านักทุนสนใจจุ๊ๆเล่ม1ก็เป็นเรื่องราวอภินิหารหุ้นต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะมีเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จุ๊ๆเล่ม2เป็นหุ้นดี
หุ้นดีและรวยมันจะดีแบบไหนและรวยยังไงนะนักลงทุนก็สอบถามรายละเอียดมาในอินบ็อกซ์รายการเลยง่ายที่สุดท่านที่ฟังใน Facebook รายการนะฮะก็ติดตามผ่านอินบ็อกซ์เลยปึ้งเข้ามาเลยนะฮะนักทุนง่ายนะแล้วพี่ม่อนก็ตอบเองบ้างนะเพราะนั่งดู Facebook ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะอินบ็อกซ์มาเลยนะ @BLLMI ไอ้นั้น LINE เลิกแล้ว LINE ใช้บริการไม่ค่อยบ่ายแล้ว LINE ต้องจ่ายตังค์เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วกันง่ายดี Facebook ของรายการนะฮะหรือว่าโทรศัพท์อยากเสียตังค์ก็โทรไปที่เบอร์08649028230864902823นะฮะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนะสำหรับตรงนี้ก็ฝากนักทุนไว้นะฮะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามในเรื่องราวของการลงทุนกับทางด้านคุณเอกภวินสุนทราภิชาตนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พักหน่อยนึงนะตลาดหุ้นไทยนะฮะหลังจากแรงมาหลายวันแล้วครับมองว่าพักขนาดไหนคะคุณอ๋องค่ะก็จะมีในส่วนของตัวมี1737ครับพี่ก็ตอนช่วงเช้าลงมาแล้วยังยืนได้อยู่นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งถ้ามันหลุดก็คืออยู่ที่1730นะครับก็มองเป็นสองแนวที่ก็น่าจะรับอยู่นะสำหรับการพักตัวเพื่อแบบลดความร้อนแรงทางเทคนิคนะครับเพื่อไปได้ต่อนะครับกลับมาปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับซึ่งเป้าข้างบนข้างบนนะครับพี่ข้างบนเนี่ยก็จะมีที่บริเวณ1,000น่าจะเห็นประมาณในโซนประมาณ1755-1760นะพี่เป็นทาร์เก็ตถัดไปครับผมโอเคอันนี้คือตัวเซตก็ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็ต้องดอยย่อลองหน่อยนะครับซึ่ง อยู่ที่1152นะครับ1152แล้วก็ต่ำกว่า1147-1146ครับหลอดครับ1147กับ1146คัดนะถ้าหลุดนะครับก็สักประมาณ1146แล้วกันนะครับเผื่อมันเป้าบนเติมสำหรับลงมาเป้าด้านบนก็จะมีในโซนอยู่ที่บริเวณจะมีด้านบนนะครับด้านบนมีประมาณ1167แล้วก็ถัดไปประมาณ1172ครับสำหรับทาร์เก็ตต่อไป1172โอเคส่วนหุ้นเลยจ้ะเป็นย่อรองแล้วหุ้นก็ถ้าดูตรงนี้เป็นโอกาสในการซื้อนะครับก็จะเป็นสอพอนะครับอยู่ตรงนี้135.5นะครับได้รับนะฮะสำหรับตัวสอพอตัวซิปโก้นะครับก็ดูแล้วน่าจะพักในครึ่ง4นะครับซึ่งมีโอกาสลงมาประมาณ82นะครับก็รอแถมละกันนะครับรอต่อมาเพื่อเป็น4แล้วก็มีขาหนึ่งเป็นขึ้น5นะครับแล้วก็อาจจะครบสักขึ้นหลักขึ้น1นะฮะครับอันนี้ก็คือตัวซิปโก้ผลลัพธ์ก็ประมาณสัก3 8.3 ขึ้นไปนะครับได้สำหรับตัวซิปโก้นะครับด้านของWSA นะครับก็ WSA รอประมาณแถวมันใกล้ๆ 4.60 บาทนะครับ4.60 4.62 นะครับถึง 4.60 น่าจะได้นะครับอันนี้คือตัวที่เหมือนในเชิงแบบตลาดอ่อนตัวลงมาและเป็นโอกาสในการซื้อขึ้นไหนก็จำพวกนี้นะครับลองดูหมดแล้วนะหุ้นตัวอื่นก็ถือมี GC ใช่ไหมที่ต้องถือพี่ไม่แน่ใจ GC ครับ GC ก็ถือนะครับเพราะเป็นหลักก็คือเป็นพวกพลังงานปิโตนะครับแล้วก็นิคมรับเหมานะครับก็ยังมองในสองตัวนี้อยู่นะครับผมครับแล้วก็จะมีวาร์ฟนะครับที่ในงานบอกว่าให้ลองดูถ้ามันเบสไอตัว
ไอตัวดาวเทรนด์ไลน์ได้เนี่ยนะครับน่าจะเริ่มเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับละนะครับตอนนี้มันเบรกละก็ลองดูนะครับถ้าขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรต่ำกว่า 5.60 บาทนะครับที่มันแบบลงมาเยอะแล้วอะนะครับแล้วในงานมันก็ให้ติดตามดูนะครับเป็นตัวที่แบบรอเบรกอะนะครับอันนี้แหละเริ่มเบรกละอันนี้คือตัวอัพนะครับมีตัวกราฟหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมในงานของคุณอ๋องไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีผมพูดถึงตัวที่แบบยังไม่ค่อยขึ้นในที่ที่แบบยังแบบมีอัพไซด์อยู่ท่านบนอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ BCPG BPSC อย่างเงี้ยนะครับวาอัพอย่างเงี้ยครับผมครับตัว EA อย่างเงี้ยครับตัวบางจากพาวเวอร์ตอนนี้ยืนเหนือ21เบรกขึ้นมาแล้วยังไงยืนไหวไม่ไหวไหมฮะตอนนี้หรือต้องย่อลงไปอีกคะอาจจะย่อบ้างเพราะมันชนแนวต้าน 21.4 ครับพี่มันเป็นแนวต้านบางจากพาวเวอร์ครึ่งทางพอดีสำหรับทางรอบที่มันปรับตัวลงมาถ้าใครลองเห็นพี่โบดูก็จะเห็นมันชนพอดีเลยนะครับอาจจะย่อมาหน่อยแต่ดูแล้วก็น่าจะย่อก็ไปได้ต่อนะก็จะมีถัดไปมีประมาณ23บาทครับพี่เป็นทางเกิดกลับไปหรือว่าที่เส้นพี่โบก็คือประมาณ6.18% ครับของทั้งรอบที่ปรับตัวลงมารอบที่แล้วอะลองตีดูมันจะได้ประมาณสัก23บาทครับเป็นทาร์เก็ตต่อไปครับบางจากก็มาจริงๆส่วน EA แล้วฮะ EA EA เนี่ย EA ก็ยังมองหวังถึงว่ามันจะเป็นภาพแบบปรับตัวขึ้นไปได้นะครับไปหาประมาณแถวๆตรงนั้นเดิมอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ต่ำกว่าประมาณ52บาทก็ยังได้อยู่นะครับสำหรับตัว EA นะครับประมาณ54บาทครับพี่เท่าที่ครับ4บาทครบถ้วนนะคุณอ๋อง cover หุ้นแล้วส่วนทองคำราคาคุณอ๋องค่ะทองคำเนี่ยทองคำก็น่าจะยังเป็นแผนเดิมอยู่นะครับตลอดที่บอกไปเมื่อช่วงเย็นก็คือมี2วิธีอันนี้ดูสปอตละกันนะครับแล้วก็จะแอคชั่นตัว GOU 19นะครับเพราะมันจะส่วนต่างประมาณ10เหรียญนะครับสำหรับแนวรับต้านจุดคัดถ้าเราดูอิงตัวโกลสปอตไว้อะนะครับ2แผนแผนแรกก็คือรอคุณลองเมื่อโกลสปอตมันเริ่มทะลุ1395ขึ้นมานะครับ okay. ถ้ายิงกับตัว GOU 19ก็คือประมาณ1405นะครับบวกไปอีก10เหรียญตอนนี้มันอยู่1389ตัวสปอตมันยังไม่ทะลุ okay. ก็อย่าคุณทำอะไรหรือกลับกันถ้ามันเริ่มลงอีกขาหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นขาท้ายละนะครับที่มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็จะเป็นรอโอเพนลองที่แนวรับนะครับอย่างกลัวสปอตมันจะมีประมาณ1380ลงไปถ้าเป็น GOU 19ก็เป็นลองอยู่ที่ประมาณ1390นะครับ1390ลงไปแล้วก็ต่ำกว่า1383คัทลอสนะฮะได้ค่ะโอเคนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะได้ใกล้เปิดposition ละนะครับก็คือรอลองกันแหละนะครับเชื่อว่าวันนี้วันที่2นะครับน่าจะประมาณปลายสัปดาห์น่าจะได้เปิดละนะครับคือเปิดที่กรอบล่างหรือรอพอแล้วรอเมื่อเบสกรอบบนขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวอัปเดตอีกแล้วกันครับตอนนี้วินซีแต่ก่อนครับจ้ะได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะครับสวัสดีครับอัปเดตของคุณอ๋องนะซึ่งนักทุนสามารถตามอัปเดตได้นะฮะในช่วงเช้ากับตอนเย็นนั่นเองนะคะรายละเอียดในหุ้นคุณอ๋องยังให้ถือต่อส่วนหุ้นอัปเดตกับหุ้นที่ไปคุยกันเมื่อวันเสาร์นั่นเองนะทันที่ตามข้อมูลในวันเสาร์ก็พอเห็นภาพที่คุณอ๋องอธิบายให้ฟังนะฮะค่ะส่วนข้อมูลตอนนี้เอง SISB เดี๋ยวรอพี่กันก่อนนะ อ่ะ
หลายๆท่านที่ตามกันนะคะก็ว่ากันนะฮะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยความรู้เรื่องราวของภาวะตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศประจำสัปดาห์นะรวมทั้งการแนะนำกลยุทธ์การลงทุนนะฮะจากคุณนิตยาเลิศแสงเพชรนั่นเองนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการของบลจวีสวัสดีค่ะคุณนิตยาคะสวัสดีค่ะพี่ม่อนค่ะเป็นไงบ้างภาวะตลาดหุ้นไทยต่างประเทศประจำสัปดาห์นี้อ๋อก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการประชุม G20 ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีนะคะก็มีการตกลงกันได้ทางอย่างที่ทราบนะคะก็อเมริกากับจีนเขาก็ตกลงกันว่าจะหันกลับมาคุยกันอีกนะคะตัวภาษีที่อเมริกาบอกว่าจะขึ้นอีกประมาณ 300,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยก็โฮไว้ก็ยังไม่ขึ้นแล้วก็ทางจีนก็เขาเรียกอะไรนะคะนำเข้าสินค้าเกษตรกับอเมริกาก็ดูว่าท่าทีเนี่ยน่าจะมีการคุยกันตกลงกันเจรจาได้ค่อนข้างมีทางออกบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของหัวเว่ยเนี่ยเขาก็ยอมให้บริษัทของอเมริกามา มีธุรกิจให้บริการกับหัวเว่ยต่อได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะคะอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของรัสเซียกับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็ตกลงที่จะขยายการลดการขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปอีกสักประมาณ9เดือนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีกับน้ำมันในแง่ของตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศนะคะก็จะเห็นว่าในแง่ของฟลูเนี่ยก็มีการไหลเข้าของหุ้นไทยอยู่ด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็ในช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างเขียวๆนะคะเซนติเมนต์ก็ดีในเรื่องของการปรับขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยค่ะจากเดิมที่เคยคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะยังไม่ขึ้นนะคะยังปรับลดลงอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากการประชุม E20 เนี่ยก็ดูเหมือนกับแนวโน้มก็น่าจะค่อนข้างดีความที่กังวลว่าดอกเบี้ยจะชะลอก็เลยคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะชะลอการลดดอกเบี้ยลงไปแนวโน้มดอกเบี้ยก็อาจจะปรับตัวบ้างนิดนึงนะคะแต่เราก็ยังมองว่าโอเคในแง่ของดอกเบี้ยนะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการลงทุนก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะคะในแง่ของภาพการลงทุนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะเห็นว่าราคาทองคำตอนนี้ก็เลยปรับตัวลงเพราะว่าคนก็จะหันไปขายทองออกแล้วก็ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าในแง่ของตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่าภูมิภาคในประเทศอื่นๆนะคะช่วงนี้ก็แล้วก็อย่างไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องของการปรับประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยมันปรับตัวลงแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้โกรธมากนะคะแต่ว่า anyway ในแง่ของตลาดหุ้นไทยก็อย่างที่เรียนนะคะตอนนี้ยังมี flow จากทางต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ในหุ้นไทยอยู่เหมือนกันในแง่ของปัจจัยที่อาจจะต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของตัวค่าเงินบาทเราก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามอยู่เหมือนกันนะคะค่ะถ้าหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากๆสิ่งที่จะกระทบมีอะไรบ้างคะตอนนี้โดยปกติทั่วไปอะค่ะเวลาที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามากๆในแง่ของโฟลว์ต่างประเทศเนี่ยบางทีสมมติว่าตัวของกำไรจากหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่มากนะคะแต่ถ้าเขาก็จะมีกำไรจากค่าเงินบาทที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ในปกติโดยทั่วไปอะค่ะถ้าค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมากๆเนี่ยบางทีก็จะมีการขายทำกำไรอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจริงๆในแง่ของตลาดบอนด์นะคะก็มีสัดส่วนการถือบอนด์ของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเยอะๆเนี่ยบางทีในแง่ของภาคการส่งออกก็จะมีได้รับผลกระทบอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างในประเด็นที่ตอนนี้กำลังดูกันอยู่ก็คือในแง่ของเราเห็นว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยก็มีการลดการออกบอนด์ระยะสั้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการนึงที่เราก็เห็นว่าทางรัฐบาลก็มาช่วยดูแลในเรื่องของเสถียรภาพของค่าเงินบาทอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่มันปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ6ปีค่ะถ้ามีการเทขายกำไรเงินบาทแล้วจะทำให้ฟลูออกไหมคะหรือว่ายังไงคะจริงๆโดยปกติทั่วไปก็ไม่ได้ออกคือเขาอาจจะ
เหมือนโดยทั่วไปอะค่ะปกติสมมติเราลงทุนอยู่ในพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะบางส่วนที่เราเห็นว่าโอเคมันกำไรมาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นค่าเงินบาทเนี่ยมันเน็ตมาแล้วเป็นเอาเงินกลับเนี่ยมันได้กำไรอยู่บางส่วนเขาก็จะขายทำกำไรออกมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าเขายังเห็นว่าในกลุ่มของ emerging market ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ก็คงจะยังถือพอชั่นนั้นอยู่อะค่ะเพียงแต่ว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะขายออกไปบ้างอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ติดตามดูอยู่เหมือนกันนะคะเป็นโดยทั่วไปได้ค่ะโอเคค่ะอ่ะกลยุทธ์ก็ยังไงต่อฮะในแง่ของมุมมองการลงทุนนะคะเราก็คิดว่าสินทรัพย์เสียงเนี่ยก็กลับมาเป็นที่น่าสนใจอยู่นะคะแต่ว่า anyway ในช่วงนี้เนี่ยก็ในเรื่องของข่าวสารที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆปัจจัยในเรื่องของ G20 อาจจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าสงครามการค้าเนี่ยมันจะจริงๆมันก็แค่ผ่อนคลายลงนะคะยังไม่ได้แบบมีข้อสรุปก็ต้องมาติดตามดูว่าในแง่ของการเจรจาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะคะในเรื่องความกังวลหลักๆหลายๆเรื่องก็ยังมีอยู่นะคะจริงตอนนี้ในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนเราก็ยังแนะนำให้ติดตามดูอยู่แล้วก็กระจายพอร์ตการลงทุนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างผลตอบแทนไปในตัวด้วยนะคะโอเคแล้วทางด้านบลจ.วีก็แนะนำกองอะไรรอบสัปดาห์นี้คะค่ะก็ในแง่ของบลจ.วีนะคะเราก็ยังในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเราก็ยังคิดว่าในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะคะในแง่ของการออกกองทุนตอนนี้เราก็ออกกองทุนที่เป็นทริกเกอร์ฟันนะคะเน้นในเรื่องของการจัด asset allocation ซึ่งในแง่ของพอร์ตการลงทุนนะคะตอนนี้เราก็เห็นว่าในกลุ่มของเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่คิดว่ายังเติบโตได้ดีนะคะในกลุ่มของหุ้นจีนหรือแม้แต่เฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มของ Emerging Market ซึ่งอันนี้เนี่ยเราคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะคะฉะนั้นในแง่ของพอร์ตการลงทุนเราก็คงจะกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของการปรับพอร์ตการลงทุนก็มีผู้จัดการกองทุนเราเป็นคนผู้ติดตามปรับพอร์ตฟอลิโอให้นะคะก็กองนี้ก็จะทาร์เก็ต 5% ภายในระยะเวลา5เดือนนะคะอันนี้ก็เราคิดว่าน่าจะสามารถตอบโจทย์ของผู้ลงทุนในช่วงนี้ได้นะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่บล. KTBST นะคะเบอร์โทร02-648-1111ค่ะก็ IPO ในช่วงวันที่2ถึง10กรกฎาคมนี้นะคะช่วงนี้พอดีเลยวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็ภาพใหญ่ที่เขามองกันอยู่สินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างที่จะมีความสนใจแล้วล่ะนักทุนก็หมายความว่าตลาดหุ้นโดยทั่วไปฮะก็เริ่มที่จะมีโฟลว์เข้ามาอีกต่อเนื่องนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณพงษ์พัฒน์คำชูแล้วก็คุณกัญชาลดาวันณอยุธยานะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-20399-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชีวิตที่มีความสุข
นักทุนในเรื่องราวของความรู้การลงทุนที่บอกว่า SCB จะปันผลอะไรนั้นเป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะนักลงทุนเราต้องไปหาข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนนะฮะมีนักทุนถามมาพอดีนะฮะนักวิเคราะห์คาดว่าจะจ่ายแต่จ่ายจริงไม่จริงไม่มีใครรู้นะคะนักทุนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับคุณพงษ์พัฒน์ค้ำชูนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าค่ะครับสวัสดีครับคุณแชมป์ก็มีข้อมูลมาตั้งแต่ในช่วงหุ้นทิมตาครับนี่ก็มาสรุปสั้นๆครับก็เมื่อวานนี้จริงเซ็นเด็กซ์มันเปิดแกปขึ้นมาอีกรอบนึงละเปิดแกปขึ้นไปแถว 1,740 กว่าเลยแต่เรามองว่าแกปเนี่ยมันเป็นแกปแบบเป็นน่าจะเป็น exhaustion gap มากกว่านะครับคือไม่เหมือนกับแกปแรกที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อแถวประมาณวันที่19นะครับคือแกปเนี่ยตอนมันเกิดตอนเบรกเอาท์ในภาพใหญ่มันเป็นเบรกเอาเวย์แกปตรงนี้ไม่ต้องลงมาปิดได้แต่ว่าแกปแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็น exhaustion gap ซึ่งมันมักจะลงมาปิดซึ่งจริงเมื่อเช้านี้ก็ลงมาน่าจะปิดแล้วมั้งพี่มอนโลที่1734ก็1735ก็น่าจะปิดไปละพี่มอนก็เลยมองภาพ index ในช่วงนี้อาจจะเข้าสู่การพักตัวเนื่องจากว่า indicator นึงที่เราให้นักทุนดูมาตลอดอยู่ก็คือจำนวนหุ้นที่มันทำ new high ในรอบปีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มันจะ break out ขึ้นมาในตอนนั้นเราก็โชว์ให้ดูว่าอยู่ดีจำนวนหุ้นที่ทำ new high ในรอบปีเนี่ยมันเกิน 5% ขึ้นมามันเลยมีโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะเบรกขึ้นมาแรงแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแรงแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวนี้อาจจะเริ่มส่งสัญญาณการพักตัวนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการที่มันขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยหุ้นที่ทำนิวไฮมันเริ่มไม่มากขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนที่มัน 3-4 วันก่อนนะประมาณสัปดาห์ที่แล้วแถวประมาณ 1,730 เนี่ยหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาจนแตะระดับ 10% เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยถึงจะปิดไป 1,740 นะครับราคาปรับตัวขึ้นแต่ตัวหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยเริ่มไม่ขึ้นนะครับก็เหลือแค่ประมาณ 8% กว่าๆก็เลยมองเป็นสัญญาณลบเล็กๆนะครับการที่หุ้นส่วนมากไม่ได้ขึ้นตามอินเด็กซ์เนี่ยเราเลยมองว่าโมเมนตัมของตลาดเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงดังนั้นในช่วงนี้เราเลยคาดการณ์ว่าเซตอินเด็กซ์น่าจะเข้าสู่ช่วงของการพักตัวไซด์เวย์ด้านข้างมากกว่านะครับแนวรับแรกก็1735นะครับแล้วก็แนวรับที่2ก็1727จุดนะครับสำหรับตัว Set 50 Index Future นะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์เนี่ยเรามองว่าภาพก็คล้ายกันก็คือพักตัวนะเมื่อวานนี้ก็เปิดแกปขึ้นไปโดดมากเกินไปนะครับก็มองว่ามีโอกาสลงมาปิดแกปเมื่อกี้เราเห็นเส้นเด็กเนี่ยปิดแกปไปละแต่ตัวฟิวเจอร์ยังไม่ปิดนะครับก็มีแกปรอปิดอยู่แถวประมาณ 1,151 นะครับเราเลยมองว่าตอนนี้ถ้าคนที่ไม่ได้มีสถานะเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าเวทแอนด์ซีดีกว่าเพราะว่าสำหรับคนที่มีช็อตของเมื่อวานนี้เนี่ยเราคิดว่ารอมาปิดด้านล่างที่1,150 ก็เป็นจุดในการทำกำไรนะครับส่วนแนวต้านวันนี้เนี่ยก็แถวประมาณ 1,158 จุดนะครับฟิวเจอร์ก็เน้นมองว่าเป็นการย่อลงมามากกว่าแต่ว่าคนที่ไม่มีมาเข้าตรงนี้จะไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับต่อมาก็มาเป็นตัวภาพของเซกเตอร์โรเตชันนะครับว่ามันมีเซกเตอร์ต่างๆเป็นไงกันบ้างนะมาดูเซกเตอร์ที่แข็งแกร่งก่อนก็จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มขนส่งนะครับกลุ่ม Energy แล้วกลุ่ม ICT มี4กลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งส่วนกลุ่มที่แบบเคยแข็งแกร่งแต่ว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงลงนะว่าจะมีกลุ่มคอมเมอร์สนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับส่วนกลุ่มที่อ่อนแอมากๆเนี่ยสุดๆก็จะเป็นตัวเฮลท์แคร์นะครับอยู่โซนแลกกิ้งนะครับกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มอาหารแล้วกลุ่มพรอพเพอร์ตี้นะครับส่วนกลุ่มที่เริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับสังเกตมันมาจากโซนแลกกิ้งนะแต่ตอนนี้เหมือนพยายามจะหลุดออกมาโซนอินพูฟวิ่งได้นะครับแล้วก็กลุ่มพวกปิดโตเนี่ยอยู่โซน improving อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่เราเลือกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยเลยอยู่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะครับก็ตัวที่เราเลือกเนี่ยคือปูนกลางครับ SCCC นะครับเรามองว่าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันย่อตัวลงมาก่อนหน้านี้ละเราเลยมองว่ามันค่อนข้างใกล้แนวรับแล้วนะครับเรามองว่าแนวรับเนี่ยมันคือตรงบริเวณ237บาทครับตรงนี้เป็นอะไรนะครับก็คือเป็นตัวที่เป็นแนวเบรกเอาท์ของรอบเดิมนั่นเองคือ237เนี่ยเบรกขึ้นมาได้ตั้งแต่วันที่24นะครับดังนั้นเวลาย่อลงมาเนี่ยแถวนี้น่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับเลยมองว่า237ก็รับได้นะเป้าหมายเนี่ยเรามองว่า250มีโอกาสขึ้นไปนะส่วนจุดคัดลอสเนี่ยถ้ามันลงมาจริงๆเนี่ยต่ำกว่า232เนี่ยก็เป็นจุดในการ stop loss สำหรับตัวบุญกลางนะครับส่วนตัวที่2ที่เราดูอยู่ก็คือตัว CPN นะครับ CPN เรามองว่าภาพเทคนิคเนี่ยมันเป็นการแกว่งในกรอบไซด์เวย์นะครับคือแนวต้านด้านบน77เนี่ยมันไม่ผ่านมันก็เลยเกิดการย่อลงมานะครับแต่เรามองว่าการย่อลงมาเนี่ยแนวรับด้านล่างก็อยู่แถว44นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันย่อลงมาด้านล่างเนี่ยถ้าเรารับแถวด้านล่างเนี่ยสมมุติเราผิดเนี่ยมันก็ stop loss นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเรามันรับอยู่แล้วถูกทางเนี่ยก็จะมาแนวต้าน77แล้วก็มองอัพไซด์ก็ค่อนข้างเยอะกว่าตัวดาวไซด์สำหรับตัว CPN นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวไทยคมนะครับส
ำหรับไทคมนะครับกราฟมันเนี่ยมันเป็นการแกว่งในกรอบ up ten channel นะครับสังเกตว่ามันมีแนวรับอยู่ใกล้ๆตรงแถวนี้นะประมาณช่วง 5.9 5.85 นะครับสังเกตว่ามันเล่นในกรอบ up ten channel นะเวลามันย่อมาเนี่ยย่อมาแถวตรงแนวรับด้านล่างเนี่ยเลยมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปรับนะครับเพราะว่าย่อตัวมา 4-5 วันละดังนั้นถ้ามันรีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยเป้าหมายมันก็ 6.2 ถึงประมาณช่วง 6.5 แต่ถ้ามันหลุดนะครับก็จุด stop loss ก็ไม่ได้ไกลนะครับก็แถวประมาณช่วง 5.75 เป็นจุด stop loss นะครับก็มองว่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดรอบของการรีบาวได้เพราะว่าอยู่ตรงแนวรับของ up trend line ละวันนี้ก็สังเกตหุ้นจะเป็นกลุ่มนอกเซ็ต100หน่อยเพราะว่าเรามองว่าเซ็ตมันพักตัวพี่มอนค่ะครับก็สิ่งที่คุณแชมป์ได้อธิบายมาคุณผู้ฟังนักทุนโปรดสังเกตนะคะข้อมูลที่แชมป์ได้พูดถึงในเรื่องราวเครื่องมือที่ชี้วัดว่าตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมา100จุดตรงนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยกับราคาหุ้นไทยสิ่งที่เห็นไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในรอบที่จะตั้งตลาดหรือเปล่าไม่รู้ก็คือเครื่องมือที่แชมป์เอามาวัดนี้ในส่วนของราคาหุ้นขึ้นมาถึง 10% จำนวนหุ้นที่ทำนิวไฮพี่มอจำนวนหุ้นที่ทำนิวไฮนะคะนักทุนก็หมายความว่าถ้านักลงทุนไทยที่มีการลงทุนหุ้นในช่วง 1,500-1,600 จุดตรงนี้นะฮะก็หมายความว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะราคาขึ้นมาถึง 10% นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยไม่เคยเห็นมานานแล้วนักทุนนะฮะในเรื่องราวตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าพอนักทุนพี่มอนี้ได้กำไรกันหรือเปล่าแต่โดยรวมนะคะในส่วนของหุ้นเองนะคะราคาหุ้นนี่กระจายขึ้นทั้งกระดานเลยนักทุนค่ะยกเว้น MAI ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะนักทุนนะฮะนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดอะไรขึ้นสัญญาณตรงนี้เป็นอย่างไรในเมื่อหลายๆฝ่ายไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นแต่ทำไมราคาหุ้นทั้งกระดานหุ้นไทยได้มีการปรับตัวสูงสุดไม่เคยเห็นมาก่อนคือ10% นั่นเองนะคะนักทุนนี่คือสิ่งที่นักทุนต้องเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจในเครื่องไม้เครื่องมือที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณแชมป์เองก็สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะนักทุนที่สนใจวิธีการของแชมป์นะเราก็เปิด1วันเต็มๆรายละเอียดก็สอบถามมาในอินบ็อกซ์ของรายการพิเศษ Line and Live ผ่านช่องทาง Facebook นั่นเองเพราะว่าตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วมีการขึ้นไป 10% ทั้งกระดานนะฮะนักทุนค่ะไม่ใช่ขึ้นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะนี่คือสิ่งที่ทางแชมป์ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาให้นักทุนได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนเราไม่ได้พูดโดยไม่มีอะไรมาอิงมาอ้างอิงนี่คือสิ่งที่แชมป์อ้างอิงให้นักทุนได้เห็นนะฮะอ่ะนั่นก็เป็นความรู้นะฮะจริงๆแล้วไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมที่พี่พูดถูกไหมมันไม่เกิดนานแล้วพี่มอนอ๋อไม่เกิดนานก็เป็นเคยเกิดตอนไหนอะปีกว่าๆพี่มอนที่เราไม่เห็นที่มันขึ้นมาระดับแบบ 10% คือไม่ต้อง10หรอกพี่มอนแค่ 5% เนี่ยไม่เห็นมาประมาณปีกว่าที่เราให้ดูตอนรอบนั้นพี่มอนแต่ 10% ไม่เคยเห็นในกระดานตลาดหุ้นไทยนะก็มันมีบ้างพี่มอนแต่ว่าต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงตอนปศอาจจะประมาณ2จริง 2-3 ปีแล้วถึงนะพี่มอน1850ตอนยุคนั้นหรือเปล่ารอบ1850เหมือนไม่ไอ้รอบแค่ 2-3 ปีแล้วก็เคยถึงพี่มอนเคยขึ้นมาถึงรอบแต่เราไม่เห็นนานแล้วโอเคครับก็ใครไม่แน่ใจก็จงเห็นนะนักทุนนะเรื่องบางเรื่องพื้นฐานก็ไม่ใช่เป็นการฟันโฟลว์นั่นเองเงินที่ไหลเข้ามานะที่ทางด้านบลจ.วีอธิบายไปเมื่อสักครู่อ๋อสินทรัพย์เสี่ยงมันน่าสนใจมากขึ้นครับก็คือพวกตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะฮะนักทุนขอบคุณมากเลยนะแชมป์นะได้ครับแล้วมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วพี่มอนไม่มีถ้าอยากมีก็ไปดูในช่วงหุ้นทิ่มตาครับก็ละเอียดหลักๆก็ไปดูหุ้นทิ่มตาจ้ะก็เยอะกว่าขอบคุณมากนะแชมป์นะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณพงษ์พัฒน์คำชูนะคะนักทุนจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยนะที่จะเอามาฝากนักทุนได้ติดตามกันนะก็เป็นความรู้นะที่นักทุนสามารถติดตามได้ด้วยตัวของท่านเองนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางBusiness Lineอะไรเองก็พยายามคัดแล้วก็เอามาฝากนักทุนเพื่อที่จะได้ให้นักทุนไทยได้มีประโยชน์แล้วก็ติดตามข้อมูลได้เป็นได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองเนาะค่ะมีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับคุณกัญราลดาวันณอยุธยานั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสนะฮะคุณกัญราก็ไปงานเมื่อวันเสาร์ที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณกัญราก็มีหุ้นติดไม้ติดมือไปให้ได้มาประมาณ 5% แล้วล่ะต้องขอขอบคุณนะฮะคุณกันนะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกันกันกันละกันนะฮะพี่กันของเรานั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่กันคะครับสวัสดีครับม่อนครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะ 5% นะคะ
โอ้โหสุดยอดครับนี่ที่ขนาดวันงานวันนั้น 5% นะใครที่ตามมาอยู่ตลอดไปงานม่อนประจำนี่ได้รับมากกว่านั้นนะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่าตอนเลิกงานก็ได้มาคุยกับหลายๆคนนะครับบางท่านก็อยู่เชียงใหม่บางคนก็หาดใหญ่จังหวัดนนท์อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุยกันนะครับก็บอกว่าได้ซื้อเหมือนกันนะครับก็หลากหลายเค้าเรียกหลากหลายต้นทุนนะครับมีกันตั้งแต่6 บาท 6 บาท 65 6 บาท 80อะไรเงี้ยนะครับเก่งเนาะครับผมก็บอกก็ดีนะพี่ก็ซื้อแล้วถือไว้เป็นหุ้นโกลด์ลงทุนยาวๆได้นะครับโอ้ดีใครจะผันผวนใครจะอะไรหุ้นตัวนี้มันที่จริงวันนั้นตีมลงไฟฟ้าเนี่ยแต่อันนี้มันง่ายเลยครับหุ้นจะได้ดีเนี่ยก็คล้ายกับลงไฟฟ้าเหมือนกันนะตัว SISB ของพี่กันนะรุ่นโรงเรียนนั่นเองนะฮะครับก็ดีใจครับที่ทำให้ทุกท่านแฮปปี้แล้วก็ได้เจอกันวันนั้นก็สนุกมากต้องบอกยอมรับเลยว่าไปตั้งแต่8:30 9:00แป๊บเดียว 4-5 โมงเย็นแล้วอะแบบมันมีความสุขทำอะไรมีความสุขก็เร็วไปหมดนะครับนักลงทุนก็น่ารักทุกท่านก็โจทย์ทุกท่านตั้งใจเนาะเห็นภาพแล้วชื่นใจนักทุนไทยเดี๋ยวนี้แล้วมีการถามลึกถามซับถามซ้อนนะบางข้อมูลเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้ตรงๆอ่ะเราก็ได้แต่เปิดอ้อมๆไปบางเรื่องนะฮะหวังว่านักทุนคงเข้าใจนะคงได้ไปนะใช่ก็คือจะเปิดได้เปิดมากเดี๋ยวมันจะไปเปิดประตูอื่นนะฮะประตูพวกกงอะไรพวกนะแต่เราก็พยายามบอกนะหลายท่านพี่มดต้องบอกไอ้เราก็อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ก็ต้องเป็นประโยชน์กับนักทุนรายย่อยอย่างเราอ่ะเพราะเราเป็นรายย่อยหุ้นที่กระจายบางตัวนี่กระจายในตลาดไม่ถึง100 ล้านหุ้นหรอกนะนักทุนแล้วเก็บได้แค่เต็มแม็กก็ล้านหุ้นแสนหุ้นหมื่นหุ้นแค่นั้นแหละนะรายใหญ่เขากลุ่ม 90% นะเข้าใจนะนักทุนนะค่ะแล้วของพี่การนี่เก็บกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ SISB ค่ะก็ถือไว้นะครับหุ้นดีๆก็ทนถือหน่อยก็มีอะไรมีก็ผมคิดว่าในช่วงตลาดตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาจะสังเกตดูมันก็เริ่มมีลบๆเหมือนกันนะครับขึ้นมาคือคุณทำคุณสีดีกันก็จริงพอดีกันแล้วเนี่ยคนก็จะคิดดอกเบี้ยมันจะลดลงต่อไหมเนี่ยเพราะทุกคนหนีตายมาก็บอกว่าสงครามการค้าถูกไหมครับพอตอนนี้สงครามการค้าหายไปเอ๊ะจะยังไงดีก็ต้องมาดูกันใหม่งั้นเรามีหุ้นที่เซฟๆเข้าไว้นะครับลงไว้ซื้อเพิ่มอย่าลงเลยไปก็ไปเออโอ้โหนะถ้ามอนคิดได้คงอธิษฐานได้คงให้ขึ้นทุกวันนะครับไม่มีวันหุ้นตกเลยอะไรเงี้ยค่ะนะก็คิดว่าตลาดช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับในเรื่องของการที่ปัจจัยทางต่างประเทศแล้วตอนนี้การเมืองไทยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็มีการมาของพรรคที่วุ่นวุ่นในวายก็มาประกาศสงบศึกแล้วเหมือนกันอ๋อไม่กล้าตามกลัวแบบอคติกับการเมืองก็เลยงดข่าวการเมืองก็เลยมาดูแค่ข่าวหุ้นข่าวอะไรเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตนะฮะตกข่าวการเมืองขอยอมตกนะฮะไม่ได้เดี๋ยวมันวิเคราะห์ไม่ถูกไม่มองไม่ได้ไม่มองเอาชีวิตไปพัวพันแล้วมันรู้สึกแบบว่าจิตใจไม่ดีอะค่ะโอ้ยของม่อนไม่น่าเกี่ยวกับการเมืองนะจิตใจไม่ดีเนี่ยแหมนี่ดูน่าจะเป็นมานานแล้วอะไรเงี้ยรอเล่นก็ดีครับในช่วงนี้ก็ผมว่าตลาดหุ้นอะไรก็ถือต่อไปก่อนนะครับถือต่อนะฮะดุลถือต่อนะฮะครับก็หุ้นเด็ดก็ยังไม่ได้มีอะไรก็ยังตัวเดิมๆแหละผมว่าตัวเอสไอดีก็ยังรักยังหวงอยู่ยังรักยังหวงใช่ไหมโอ้โหมิน่าตั้งขายขู่ตั้ง2.1 ล้านเนี่ยใครจะเคาะ8 บาทอ่ะคือผมรู้แล้วว่ามันต้องขึ้นสักวันเนี่ยเพราะว่าม่อนขายไปแล้ว ตั้งขู่ตั้งขายขู่เลยนะออฟเฟอร์2.1 ล้านนะบิดแค่340,000เองนะหุ้นดีค่ะ หุ้นดีเป็นอย่างนี้บิดขู่ค่ะหุ้นไหนบิดเยอะๆออฟเฟอร์น้อยๆนะกลัวค่ะได้ค่ะพี่การขอบพระคุณนะขอบคุณการครับสวัสดีครับมอนครับอัปเดตกับพี่การเนาะจริงๆแล้วพี่การเขาก็สนุกสนานของเขาแต่ช่วงที่เขาสนุกเขาก็มีข้อมูลฝากให้นักทุนได้ติดได้ตามกันนะฮะนักทุนค่ะก็ขอบคุณมากได้สนุกได้ความรู้คุยแซวนักวิเคราะห์สนุกมากเลยคุณกันนะฮะนั่นก็เป็นฟันฟันนานแล้วที่เราไม่ได้จัดกันในรอบปีเราก็เพิ่งจัดเมื่อวันเสาร์นะฮะก็ติดตามรายการไปนะถ้ามีโปรแกรมดีๆรายการดีๆแล้วก็จะเอามาฝาก
จับจังหวะดีๆด้วยกันนะงั้นดุลค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี876-0-2039-9-5หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี043-7-16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมอนครับค่ะเป็นไงบ้างครับตลาดวันนี้ค่ะก็ปกติค่ะปกติอยู่นะครับขึ้นมาแล้วก็พักค่ะภาพรวมรีเซ็ตนะฮะก็คือพักพักก็คือหุ้นที่มันนำตลาดขึ้นมานะฮะดีใจกันเมื่อวานนะครับก็คือกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีวันนี้ก็ปรับฐานนะครับเซ็ตก็ลบแค่จุดเดียวนะวอลุ่มตลาดก็ยังปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็น selective เล่นเป็นหลายตัวที่ชัดในกลุ่มของเราก็จะเป็นกับ Electric นะกับ GPSC นะก็ยังขึ้นต่อนะครับตัว CKP ก็พักฐานอยู่นะครับปรับกลุ่มพักได้แค่2วันนะวันนี้พักวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องเล่นละมั้งนะฮะต้องขึ้นต่อนะฮะถ้าจะขึ้นต่อก็ไม่ควรพักหลายวันนะฮะตัวของ EA ก็ดูแรงขายหมดก่อนนะครับ EA นี่เป็นตัวที่มันมีขายแล้วเหมือนกับบล็อกเทรดเล่นนะ yeah. นะครับแต่ตัวของหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องของกรอบของไซด์เวย์นะเพราะว่า50เมื่อวันก่อนเมื่อวานขึ้นไป57ใช่ไหมก็คงอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้ทำนิวไฮนะเหนือ5850นะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับหุ้นก็จะสลับกันเล่นนะครับในพอร์ตถ้าเรามีทุกตัวมันก็จะเวทไปนะครับบางตัวกำไรมากบางตัวกำไรน้อยนะครับแต่คงน่าจะกำไรทุกตัวนะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับตลาดยังไม่ได้ลงนะเพียงขึ้นต่อนะตลาดยังไม่ได้ลงก็มีถามว่าซื้อเพิ่มมาไหมคะราคาไหนดีเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วหุ้นจะลงแล้วเนี่ยกับลิติก CKP Bkin VA TPC ซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มใหม่คะราคาไหนดีเนี่ยถามมาในรายการเนี่ยนะค่ะมันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะโอ้ยตายแล้วมีอารมณ์แบบนี้ไม่ดีแล้วล่ะเรื่องที่ผมพูดเมื่อวานมันคนกลัวตกรถนะค่ะนะครับคือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็ซื้อเพิ่มในจำนวนที่ลดลงนะแต่ยังไม่มีเลยเนี่ยเราจะซื้อเนี่ยมันอันตรายนะค่ะกับทุกคนเลยนะค่ะเพราะคุณซื้อแล้วอาจจะลงของตลาดเนี่ยพอซื้อปั๊บลงคนไม่มีมาซื้อปั๊บลงโอ้ยใช่มันอ่ะเหมาะกับคนที่เขามีแล้วรวยอ่ะมีกันต่อไปคนไม่มีก็ดูเข้าไปถ้ามีแสนหุ้นซื้อ 50,000 เนี่ยโอเคไหมคือการลงเล่นหุ้นลงทุนเนี่ยนะฮะมันต้องบอกว่ายังไงอย่าให้ขาดทุนถ้าทุนก็ยังดีใช่ไหมยังไงมันจะให้มันขาดทุนเนี่ยเพราะว่าทุนมันขึ้นโดยฟันโฟเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานรับนะเวลาลงเนี่ยมันไม่มีเบาะรับนะมันก็จะลงอย่างกราฟเลขติวันนี้ PE 104 105แล้วนะ
ใช่ไหมครับ PE ค่อนข้างที่จะสูงแล้วแต่ก็มีโกรทที่เห็นอยู่นะฮะก็เล่นวันนี้ก็เล่นแบบโหดสไตล์แบบเก่งกำไรเลยนะนะครับเพราะนั้นคุณจะมาซื้อเพิ่มแบบนี้หรอนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวรอดได้เลยกันในตลาดทุนนะครับคือถ้าถามผมไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มนะแต่ถ้าย่อก็ซื้อได้นะมันสำคัญไว้ตัวที่มันดีมันจะไม่ย่อไอ้ตัวที่มันยังไม่ไปมันจะย่อพอย่อแล้วเราซื้อแล้วมันก็ไม่ไปนะคือตอนเนี้ยไอ้การซื้อหุ้นแล้วไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของคนหลายๆคนส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ใครเข้ามาอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณไปฟังแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเลือกแหละนะครับแล้วถ้าคุณมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนี่เบญจภาคี5ตัวไม่อย่าใช้เบญจภาคีคนละรายการนะคนละรายการไปคือมันมีตอนแรกมี4แล้วก็ไม่ใช่รายการเอคือต้องบอกก่อนว่า GPSC เป็นตัวแรกที่ผมแนะนำเลยนะสำหรับผู้ลงทุนฟ้าในรอบนะในรอบที่ขึ้นมาจากเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วไงตัวที่2ก็จะเป็น CKP แล้วก็จะเป็น EA นะครับแล้วก็จะเป็น Bigrim แล้วก็เป็น Gatwick นะเป็น5ตัวนะครับถ้าใครมีอยู่สัก5ตัวมันก็พอร์ตมันก็สวยเนาะในทำนองเนี้ยนะครับวันนี้มันจะระวังแล้วกันนะครับว่าหุ้นในเวลาขึ้นมันจะเล้าใจนะให้เราอยากซื้อเพิ่มอยากแบบถือยาวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกก่อนว่าเราเล่นของแพงไปแพงนะฮะเราคาดหวังบนเรื่องของผลประกอบการหรือเปล่าหรือเราไปคาดหวังเรื่องราคาหุ้นจะขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่ได้มีทิศว่าซื้อราคาสูงๆแล้วมันจะลงแล้วไม่เสียหายนะแต่ก็คือมันปลอดภัยในพอร์ตแหละคุณอาจจะถือไป10ปีน่ะมันได้แต่พอถึงเวลาแล้วคุณถือได้หรือเปล่าไงนะครับคุณอาจจะซื้อกราฟริติกราคาเนี่ย131นะฮะแล้วก็มันขึ้นไป140คุณก็ไม่ได้ขายนะแล้วก็ถ้ามันลงไป101คุณขายเงี้ยได้มั้ยสุดท้ายมันไป200ไงแต่อีก5ปีไงยอมไหมครับอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ครับค่ะสำหรับหุ้นโรงไฟฟ้าที่วันงานมี12ตัวค่ะนักทุนอยู่ในบรรจุอยู่ในจุดที่3เนี้ยท่านจะไปได้รับเป็นพิเศษนะฮะไปหนังสือดีมากนะครับผมก็ไปให้ลูกอ่านด้วยนะฮะก็ไปถ้ายังไงคุณมอดผมคิดว่านะน่าจะพิมพ์ขายนะอุ้ยเหรอพิมพ์ขายไม่มีสปอนเซอร์พี่สปอนเซอร์นักทุนวันนั้นหมดแล้วก็เราพิมพ์มาเล่มหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่ล่ะแล้วก็บวกไป 50% โอ้ขายตามราคาทุนบวกมาจิ้นนะก็ใช้วิธีการว่าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับก็ให้สั่งจองมาเลยดีกว่าเนาะแล้วเราก็จะทำแบบว่าสมมติคุณสั่งมาพันเล่มนะมันจะต้นทุนหนึ่งนะถ้าหมื่นเล่มก็จะต้นทุนอีกอันหนึ่งนะคือยิ่งมากต้นทุนยิ่งต่ำนะฮะเราจะเปิดเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ผมคิดว่านะครับมันใช้ตลอดชีวิตของการลงทุนเลยดังนั้นก็เปิดให้สั่งมาเนี่ยนะเล่มแล้วก็ราคาอยู่ระหว่างนี้ถึงระหว่างนี้นะพอคุณม่อนก็จะรู้อยู่แล้วว่าต้นทุนการพิมพ์เล่มเท่าไหร่หรือเอาต้นทุนที่พิมพ์ตรงนี้มาก็ได้ใช่ไหมครับคือผมอยากให้นะหนังสือเล่มนี้นะครับมันไปอยู่ในมือของทุกๆคนโอ้ได้นะครับแต่เราก็จะไม่แบบว่าไปพิมพ์ขายแบบต้องเสี่ยงเออนะเราก็บอกว่าคุณใครอยากได้ที่ไม่มีก็สั่งมาแล้วกันถ้ามันถึงจำนวนหมื่นเล่มสมมุติได้เราก็พิมพ์ขายพิมพ์ขายโดยเฉพาะจะจบเลยจองมาเลยก็แล้วกันนะได้หนังสือมันคลาสสิกนะแต่บางคนก็บอกว่าลงออนไลน์มันไม่ใช่นะค่ะลงออนไลน์ไม่ดีมันต้องเนี่ยมันได้จับได้อ่านแล้วได้โน้ตแล้วคนนี้พอเราได้จำนวนเล่มมาแล้วใช่ไหมจ้าพี่แล้วก็ไปถามไปพวกโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยบอกคุณจะลงสปอนเซอร์ไหมโอ้ยโอเคนี่ขนาดเจ้าของโรงไฟฟ้าบางเจ้าบอกพี่ขอสองเล่มไม่ได้พี่เดี๋ยวหมดเล่มเดียวมีกันคือเจ้าของโรงไฟฟ้าก็ต้องเอาไปดูโรงอื่นด้วยค่ะคุณอาจจะรู้แต่ของคุณเนี่ยแต่ของคนอื่นคุณไม่รู้คุณก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับนะครับอันนี้นะก็ผมว่านะมันสื่อเล่มนี้มันดีมากนะคือผมอ่านจบในตอนที่ระหว่างที่เขาสัมมนากันอยู่นะเห็นพี่นั่งอ่านอยู่ผมว่าผมจะอ่านอ่านเออมันดีเว้ยมันแบบข้อมูลมันครบเว้ยนะคือมันไม่ได้โม้ไงมันให้แฟกต์ไงค่ะแต่มันไม่มีการชี้นำราคามันไม่มีอะไรมันมีแบบเพิ่มให้ข้อมูลนะอันนี้แล้วก็มันก็ตรงนะครับแต่ไปอ่านตอนเวลาอ่านไปอ่านที่ส
คอลัมน์ที่ผมเขียนก่อนนะไม่แต่นั่นจะเป็นแผนแม่บทไงว่าเวลาคุณจะซื้อหุ้นลอยฟ้าคุณต้องดูยังไงแล้วก็ไปดูในอันนั้นก่อนว่ามันจะเริ่มต้นยังไงไม่ใช่มาถึงมาดู PE มาดูกำไรเปิดงบดูนั่นไม่ใช่นะมันก็ถึงจะใช่ดูแผนธุรกิจก่อนเนี่ยจองของผมนะผมจะบอกวิธีดูอยู่แล้วว่าดูยังไงได้มีคนจองอินบ็อกซ์มาก็ได้การบอกชื่อเบอร์โทรกลับเดี๋ยวพี่ม่อนแจ้งว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ม่อนแจ้งให้ก็แล้วกันเนาะได้จองมาในอินบ็อกซ์บอกเบอร์กลับก็แล้วกันน้องลงทุนปึ๊บมาข้างหลังนะถึงเวลาก็โอนเงินมาแล้วก็ส่งแล้วก็ไปพิมพ์ให้แล้วเราก็ส่งใช่ใช่บวกค่าขนส่งนะโอ้ใช่ใช่เคอรี่ไปส่งไปหรือว่าจะสนับสนุนในอะไรนะไปชนีไทยนะฮะก็จะเล่มอื่นผมไม่รู้นะใช่พี่จุ๊ๆอะไรก็ไม่มาแต่เล่มนี้ผมคิดว่ามันโอเคนะเล่มอื่นก็ดีนะพี่มีแบบหุ้นผีหลอกด้วยนะพอดีคุณแม่ไม่ส่งให้ผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้มันส่งมาผมจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คือถ้ามันเป็นของดีนะครับมันก็ควรจะอยู่อีกพี่ม่อนอยู่เพราะว่าผมคิดว่าหุ้นลงไฟฟ้าจากนี้ไป20ปีนะครับมันจะเป็นหุ้นที่ดีมากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของหุ้นนะแต่เรื่องของการลงทุนที่ทำให้พอร์ตโตนะครับโดยไปซื้อหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยมันก็โรงไฟฟ้าเป็นขึ้นกลุ่มหนึ่งนะที่เราต้องมาซื้อในช่วงจังหวะนี้นะฮะในปี2554เราอาจจะไม่ได้ไปลงทุนที่หุ้นลงไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะเราจะกลับไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นนะครับแต่พูดถึงเรื่องของธุรกิจที่มันอยู่นานๆยาวนานที่สุดมันก็ต้องเป็นลงไฟฟ้านี่แหละนะครับส่วนที่เฟดก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นย่อหลอกอยู่นะครับค่ะเท่าไหร่สต็อปลอสก็138มันย่อที่แถวนี้นะครับมันจะลงไป11เท่าไหร่มันก็แล้วแต่อารมณ์มันนะแต่มันเป็นลองอ่ะคือลองตัวนี้ยังมีโอกาสได้กำไร30จุดตรงเนี้ยตัวราคาตัวเนี้ยแต่ไม่ได้รู้บอกว่าวันไหนนะมันก็ไปส่งที่ค่อนข้างที่จะอื่นค่ะนะส่งอื่นเพราะว่าเซ็ตมันกลัวนะ1765เนี่ยมันกลัวนะกลัวว่าถึงตรงนั้นแล้วจะเจอแรงขายก็นำลงมาเพราะนั้นมันก็เอาหุ้นขึ้นละกันอย่าเอาเซ็ตขึ้นนะครับยังอยู่ได้อีก 4-5 วันนะโดยที่เซ็ตไม่ต้องขึ้นนะครับหุ้นรายตัวก็ยังขึ้นต่อวิธีกราฟวิธีติกอาจจะขึ้นไป144อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นได้นะเป็นรายตัวนะแล้วก็สลับกันขึ้นส่วนว่า WTA เห็นถามมาเหมือนกันก็466ที่บอกเมื่อวานนะแล้วเราก็ดูแรงขายวันนี้ทั้งหมดนะครับ WTA ก็จะมีนิดเดียวก็คือแมดดีมอนยังอยู่ได้4-5วันเดี๋ยวนะเป็นคอสซิ่งเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่วันนี้ถ้าปิด476อ่ะพรุ่งนี้จะเป็นบ่ายเลยโอเคได้พี่เดี๋ยวเจอกันในช่วงเอาใจไปเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนักลงทุนเดี๋ยวไปเจอกันหลายๆท่านโอ้โหปืดมาจองหนังสือเอางี้ก็แล้วกันนักลงทุนเดี๋ยวแอดไลน์มาก็ได้มีหลายแบบนะแอดไลน์ BLLMI นะจองมาปึ้งก่อนนะเดี๋ยวพี่ม่อนไปดูนะแล้วก็จ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็แจ้งมาแล้วก็โทรไปสั่งลงพิมพ์เนี่ยพิมพ์ให้พี่หน่อย50เล่ม100เล่มเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าในช่วงงานวันเสาร์เราก็ได้แจกให้กับนักทุนนะไปจำนวนครบถ้วนตามที่นักทุนมานั่นเองนะคะนักทุนค่ะส่วนทองคำคุณกนกเดี๋ยวไปเอาในช่วงเอาใจไปเลยนะจ๊ะช่วงนี้ก็ตรงนี้ก่อนนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะฮะส่วนหนังสือของรายการพิเศษสายออนไลน์ซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่มีสปอนเซอร์นักทุนนะฮะพี่ม่อนเลยต้องขายตามออเดอร์นักทุนสั่งมาแล้วพี่ม่อนก็ส่งให้นะฮะมีจุจุเล่ม1นะฮะหุ้นเก่งกำไรพิธีหารจุจุเล่ม2หุ้นดีมีและรวยหุ้นพื้นฐานและหุ้นที่3เจาะเลยมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้านั่นเองมี12ตัวในเล่มนี้นะคะค่ะเอาล่ะก็อินบ็อกซ์มาหรือว่าแอดไลน์ไปที่ BLLMI นะนักทุนในช่วงนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในช่วงเอาใจไปเลยสวัสดีค่ะ